เปิดจำนวนเงินที่เสียโป้เดิมพันท้าบนเวทีกับน้ำระพีพัฒน์หลังจากที่โพสต์เดือดจนเป็นกระแสดราม่าถึงเรื่องน้ำระพีพัฒน์ท้าต่อยตัวต่อตัวกับเสียโป้อานนท์ล่าสุดเจ้าตัวได้ไลฟ์อธิบายถึงที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยเสียโป้ระบุว่าเรื่องน้ำระพีพัฒน์ต้องเล่าให้หมดเพราะผมมันคนประวัติไม่ดีสังคมก็มองผมไม่ดีสังคมประนามผมเลยว่าไปท้าตีท้าต่อยเขาสำหรับผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วส่วนวันนั้นผมไปงานมวยของสจ.โต้งผมอยู่หน้าเวทีจู่ๆน้ำระพีพัฒน์ก็มาท้าว่าเสียโป้มวยคู่นี้3-2รองแสนไหมด้วยความโมโหที่ยืนอยู่เฉยๆกลับโดนท้าเล่นการพนันจึงสวนกลับไปว่า200,000ดีกว่าส่วนตัวไม่เคยมีอะไรกับเขาไม่เคยไปท้าต่อยพอเขามาท้าผมก็บอกมาสิถามเจ้าตัวเลยว่าเขาท้าผมจริงหรือเปล่าจากนั้นสจ.โต้งก็บอกว่าอย่าไปมีเรื่องกันเลยผมจึงไม่เล่นด้วยจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นผมก็คุยกับสจ.โต้งว่าน้ำอยากได้เสียกับผมหรอผมเลยบอกไปว่าเอาอย่างนี้ไหมให้น้ำเป็นโปรโมเตอร์คู่กับผมดีกว่าไปจัดมวยที่เขมรดีกว่าสจ.โต้งก็บอกว่าดีๆเป็นการส่งเสริมกีฬาด้วยส่วนที่ผมโพสต์คือคำพูดที่เขามาท้าผมและที่ผมโพสต์ว่าเองกับข้าต้องหานักมวยมาใส่กันสักชุดแล้วที่โพสต์แบบนั้นก็เพราะต้องการจะจัดมวยเพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬามวยไทยให้ไปสู่ประเทศอื่นผมติดต่อสจ.โต้งแล้วก็บอกว่าดีผมก็โพสต์แล้วก็เกิดเป็นดราม่าจึงรีบลบไปเพราะกลัวเป็นประเด็นดราม่าวันนี้เห็นแคปชั่นน้ำโพสใส่ผมถึงการท้าต่อยกันอันนี้ผมยอมถ้าผมไปต่อยสังคมก็มองว่าผมเลวร้ายอยู่แล้วว่าผมไปท้าเขาทั้งที่น้ำท้าผมก่อนมาท้าเล่นพนันผมก็ท้ากลับเพื่อมาจัดมวยแต่น้ำมาท้าผมต่อยผมก็ไม่เข้าใจถ้าต่อยผมต่อยให้ได้ในเมื่อเขาท้ามาแล้วแต่ขอไปต่อยที่กัมพูชาต่อยเพื่อเป็นกีฬาสู้ไม่ได้ผมก็สู้สิ่งที่อยากทำนั้นอยากให้น้ำกับผมมาเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกันเพื่อสร้างรายได้ตรงนั้นตรงนี้แต่น้ำมาถ้าผมต่อยไม่เป็นไรอยากต่อยผมก็ต่อยให้เดิมพันเท่าไหร่ว่ามาเลยทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีทรัพย์สินที่กัมพูชา800 ล้านบาทน้ำจะสู้เท่าไหร่บอกมาเลยผมจะขอให้ประธานวงการมวยไทยจัดคู่มวยผมกับน้ำให้หน่อยผมสาบานได้เลยว่าผมไม่เคยหาเรื่องน้ำก่อนส่วนรายได้นั้นผมจะยกให้การกุศลทั้งหมดต้องไปถามเขาว่าท้าผมทำไมอยากให้น้ำออกมาพูดแบบลูกผู้ชายผมไม่ได้ท้าน้ำต่อยแต่ต้องการจัดนักมวยมาต่อยกันไม่ใช่มาท้าต่อยกับผมผมไม่ใช่นักเลงแล้วผมโตแล้วผมพอแล้วกับเรื่องพวกนี้ผมเบื่อหลังจากนั้นเสียโป้ก็ได้โพสต์ว่าการให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดถอยคนละก้าวอย่าห้าวดีกว่าบทผู้ร้ายก็คือฉันคนเดิมต้องให้ดีแค่ไหนผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายบทนี้คือสิ่งที่กูเป็นพร้อมทั้งเข้ามาบอกในคอมเมนต์ว่าเขาลบโพสต์รู้จักว่าเราควรให้อภัยงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpo.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ